บ่อปลาพัสวุฒิประกายแห่งความหวังจุดเริ่มต้นพัฒนาโครงข่ายเศรษฐกิจเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็เมืองร้อยเอ็ดเนี่ยมันมีพื้นที่ที่เป็นเมืองเก่าซึ่งมันมีร่องรอยของคลองคูเมืองกรมศิลปากรเนี่ยมาประกาศให้เป็นเขตโบราณสถานคลองคูเมืองเมื่อปี2537สู่ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่เขตโบราณสถานคูเมืองกำแพงเมืองจากผู้บุกรุกเจรจาข้อพิพาททับซ้อนจัดหาที่อยู่ใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตก็รู้สึกพอใจเป็นโครงการแล้วผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ครับมากกว่าที่ผมจะขอสิก็ญาติพี่น้องก็มันมีขัดขวางจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีปี2566ได้สำเร็จติดตามได้ในสืบสวนความจริงเสาร์นี้22 น.30 น.ทางเนชั่นทีวีช่อง 22